ต้องเล่าให้ฟังว่าวัตถุประสงค์ของร่างฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบในประเทศเลยรวมไปถึงที่เราเรียกกันว่าระบบแบ็คลิสต์ที่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยแก้ยังไงครับปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านไปหนี้เสียสักครั้งนึงเนี่ยแล้วไปจ่ายหนี้ดีเนี่ยมันจะติดอยู่ในระบบบัญชีนั้น3ปีต่อให้เราคืนไปแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะติดอยู่ระบบ3ปีแล้วก็จะไม่มีทางที่จะปล่อยกู้ไม่มีทางที่จะไปกู้ได้แต่กฎหมายฉบับนี้ครับท่านครับเราดีไซน์ให้ถ้าวันไหนเนี่ยท่านไปจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วบริษัทข้อมูลเครดิตต้องลบบัญชีท่านทันทีเพราะเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วนะครับพอจ่ายเงินเสร็จหมดเรียบร้อยก็ต้องลบหรือว่าถ้าเกิดว่ากลับมาผ่อนได้เป็นระยะเวลา6เดือนติดต่อกันเช่นกลับมาผ่อนละผ่อนดีละ6เดือนติดต่อกันก็ลบประวัติออกไปหมดเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ง่ายมันเขาเป็นไงทำไมถึงช่วยฟื้นตัวได้ง่ายเวลาเรานึกถึงภาพนะครับติดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันหมื่นกว่าบาทเนี่ยเท่ากับติดชั่วโคตรที่ผ่อนอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราไปยืมเงินใครก็แล้วแต่นะครับหมื่นกว่าบาทมาปิดบัญชีมอเตอร์ไซค์แล้วบัญชีเสียถูกลบออกหมดเลยเนี่ยมันสามารถทำเราเนี่ยเดือนต่อมาแล้วก็ไปกู้ได้แล้วไม่ต้องถูกแช่แข็ง3ปีซึ่งระบบปัจจุบันเนี่ยมันคือระบบแช่แข็ง3ปีแล้วสิ่งตัวเลขที่น่าตกใจมากก็คือว่าคนที่ติดอยู่ในระบบแบ็คเลสหรือติดในระบบแบบนี้เนี่ยมี5ล้านคนนะก่อนโควิดเนี่ยมีแค่2ล้านพอหลังจากโควิดขึ้นอีก3ล้านเป็น5ล้านคนเพราะฉะนั้นก็กราบขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาครับเนื่องจากท่านนายกได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหานี้ระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วเมื่อวานนี้นี่เองนะครับก็คิดว่ากฎหมายการแก้ไขปัญหาข้อมูลเครดิตการปรับปรุงและการปฏิรูประบบเครดิตบูโรเนี่ยมันจะทำให้หนี้ภาคครัวเรือนเรานี่นอกระบบมันลดลงอย่างน่าเห็นน้ำตาเลยนะครับ